ไม่มีโทรศัพท์กันแล้ววะขอบคุณท็อปซ่าด้วยนะจ๊ะคุณท็อปซ่าด้วยนะจ๊ะขอบคุณท็อปซ่าด้วยนะครับผมลนมึงลนมึงไอ้เหี้ยจะตีนะแพ้มึงลนหวายอีเวนลนอีเหี้ยดูของตัวเก๋พี่เฮ้ยไอ้ลูกชายแต่มึงได้บวกกับกูแน่นอนเลยกูดูเชิงละฮะดีมึงพร้อมหรือยังไม่พร้อมไม่พร้อมด้วยแมวผมแมวผมทำคุณพ่อไม่ลงหรอกลุยไหนอ่ะอยู่เลเวลเดี๋ยวเปิดเที่ยวไอ้บ๊อบกันลุงแป๊บนึงนะลุงตั้งหัวก่อนนะเพราะลุงเนี่ยเพราะลุงคนเดียวเลยทำให้มันทำตุ๊ดตุ๊ดผมอ่ะพี่ทันทีเปลี่ยนไปตุ๊ดตุ๊ดมึงมีอยู่แล้วไม่ใช่เหรออายุ18อ่ะ17เนี่ยมีอยู่แล้วนี่จะไปซีเรียสทำไมอ่ะวะวะอ่ะแค่นี้ลุงไปกันกำลังกลับครับนี่ๆเดี๋ยวผมปัดมาแล้วโทรปัดมาแล้วโทรปัดมาโทรปัดมันเฮ้ยอะโหลมึงคิดว่าคำพูดกูโกหกเหรอมึงเปิดกล้องดิมึงเปิดกล้องสตรีมมึงเปิดกล้องแล้วมึงเปิดสักชั่วโมงนึงผมไม่ไม่กล้องผมเสียนานแล้วเดี๋ยวกลัวไปให้ตอนนี้เดี๋ยวกลัวไปให้ตอนนี้กูมีเอาป่ะมึงเปิดกล้องมึงเปิดกล้องสันเปิดกล้องมึงเปิดกล้องไม่เราก็มาเสียก็มาเสียผมเปิดแล้วผมเปิดแล้วสันหาขี้โม้ขี้โม้ไอ้สัตว์ร้องเปิดพี่น้องนี่ใส่เหมือนกันเด้ไอ้เหี้ยเหลืออีก9นาทีเริ่มสตอรี่ได้ไอ้พวกมึงอยู่ไหนอยู่ตลาดกันครับพวกคุณครับครับผมอาจจะง่วงนิดๆนะครับช่วงนี้ผมปรับเวลานอนอยู่ครับตื่นไวทุกวันเลยจับเวลานอนอยู่เสียงอาจจะเบาไปหน่อยทนไปก่อนเป็นอะไรหรือเปล่าครับลุงลุงเอาของซ่อมไหมครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรขอโทษด้วยนะครับเนี่ยมึงดูคนดีเขาขอโทษกันนะเฮียคนผิดไอ้ตีอยู่ไหนไอ้เซิร์กอยู่ป่ะอ่ะลุงก็อยู่กับเซิร์กไม่เหรอตอนแรกอ่ะเฮ้ยชิงดิทำไปแล้วขอมึงอยู่ไหนกูอยู่กลาดเออบอกกูอะไรลุงมึงอยู่ไหนกูอยู่กลาดเดี๋ยวโอเคผมมาออกยศตำรวจก่อนเดี๋ยวผมไปไอ้ตีมานี่ไอ้เต๋อมีสุนัขพอดีเลยเดี๋ยวมาไปเอาใจแจ็คนะเฮ้ยแป๊บนึงกูเอาไอ้นี่ก่อนเอารถอีกคันนึงเปียตีได้ปะเฮ้ยขึ้นมาเฮ้ยไอ้เซิร์กครับแฟนมันอายุ17โอ้ยโลเราด้วย
คนไหนอ่ะกระจกเราไปดิชื่ออะไรอ่ะชื่ออะไรกระจกขับรถกันหน้าตาบ้างขึ้นมาล็อกเอาจะล็อกนำพี่อะไรจุกขึ้นไอ้จุกแกขึ้นคันโน้นมันหมกในห้องหมกในห้องคือไปเจออยู่ด้วยกัน2คนในห้องใช่กรณีที่พระผู้ยาวอายุกว่า15ปีแต่ไม่เกินไอ้รู้ไม่ได้ถึงพ่อแม่เขาจะยินยอมหรือจะอะไรอ่ะถ้าแบบไปด้วยจะต้องรับถ้ามีคนแจ้งตำรวจไปอ่ะกฎหมายอาญามาตรา318ผู้ใดพรากผู้เยาว์อายุกว่า15ปีแต่ยังไม่เกิน18ปีไปเสียจากบิดามารดาผู้ปกครองหรือผู้ดูแลโดยผู้เยาว์นั้นไม่เต็มใจไปด้วยต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่2ปีถึง10ปีและปรับตั้งแต่ 40,000 บาทถึง 200,000 บาทสวัสดีครับคุณตำรวจครับผมมีคนลักพาตัวเด็กครับผมอยู่ในห้องอยู่แถวซอยวัดลาดประดุกครับผมไม่ตอนที่เข้าไปอ่ะไม่กูอาจจะพูดโกหกก็ได้มึงเปิดกล้องไอ้เซิร์กมึงเปิดกล้องกูอาจจะพูดโกหกก็ได้กลัวจะมีอะไรนะไม่กล้องมาเสียพี่ใหญ่ผมเอาแล้วเดี๋ยวกูเอาไปให้กูไลฟ์สตรีมไปบ้านมึงเอามั้ยมันก็กลับพอดีกลับได้ใจมันก็ตัดสินหรือเปล่าก็เสียถูกกันซะด้วยมาได้เลยไม่ถามว่าทําจริงหรือเปล่าพี่เบียร์พูดอ่ะไม่ได้อะไรนะหมายถึงอะไรจำเจ็กก็คือมีเด็กจำเรียนไปก็คือมีเด็กอยู่ในห้องด้วย17หรือ27อ่ะมันไม่รู้เลยเขาจะไม่เกียดเหรอฮะมันไม่รู้เลยเขาจะไม่เกียดทำเลงไม่ลุงหลานหยอกกันเล่นไม่มีมูลอันนี้นะไม่ต้องมีมูลบ้างเลยไม่มีเอาล่ะเซิร์ฟขันหาเลยลาก่อนมาตรา318ลาแล้วหูดูก็มันเสียพอดีเลยเหรอกูอยากเขาบอกว่าไอ้นี่ก็ไม่หยุดไอ้นี่ก็มีสงสัยที่อุดรมีอะไรน่าเที่ยวบ้างเซิร์กหัวฮะไม่กลัวจะไปเที่ยวแถวนู้นไงอย่าบอกนะว่าที่คุยกันตอนที่อยู่โรงแรมอ่ะมันชัดละอันนี้กูว่าชัดละโอ้ยอุดรตายกูจะตายกูจะตายที่กูสาบพี่อ่ะไม่คือไม่ตอนแรกก็คิดไม่ออกนะว่าลุงตอนแรกก็คิดไม่ออกนะว่าใครอ่ะแต่พอลุงบอกว่าอุดรปุ๊บไม่กูจะไปเที่ยวกูไปเที่ยวกูจะเปลี่ยนที่เที่ยวบ้างไปภาคใต้ไปเที่ยวกันเฉยๆเขาจะวางแผนไปต่อยมวยที่อุดรเอาหรอเอาอุดรอยู่อีสานเอาหรอไม่รู้กูอยู่ใต้ใต้ไหนใต้ไหนกูพูดผิดกูพูดผิดขอนแก่นก็ได้เขาจะวางโปรเจกต์ว่าจะไปต่อยมวยไปเที่ยวกันที่นู้นอาหารอีสานอร่อยพี่ใหญ่ตอนนี้คืออยู่ด้วยกันแล้วบอกเอาดีไอ้นี่ก็สงสัยไม่หยุดสงสัยไม่หยุดเลยไม่วันอะไรงี้เอางี้วันนี้จะเล่น GTA หรือจะเล่นชีวิตผมเอาโมโมก็แต่เป็นบีนเซนเตอร์เพื่อนไม่ปิดเสียงไม่พูดกับมาตรงเลยปีแม่คืนนี้ก็เอากูเลยว่าต้นปีเนี่ยไม่เขาคือเขามาหาแล้วใช่ไหมแล้วก็มึงก็รู้ไว้ว่ากูไปหามันจะเกิดเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นเว้ยมึงก็ไม่ยอมซ่อนอ่ะเออไม่แล้วไม่พี่ไปเจอสภาพตอนไหนอย่างนั้นมัดปลุกไว้กับหัวเตียงมัดข้อมือกำลังแซ่เลยกำลังแซ่แบบเพี้ยกูอ่ะคือกูรู้โลกรู้บอกเลยในเมืองนี่กำลังเฉิดฉายเลยนะแผ่นมังกรพี่ได้เฉิดฉายหรือว่าเฮ้ยแล้วมันไม่ติดคุกหรออย่างเงี้ยมันห่างกันประมาณเกือบ10ปีนะบางทีอ่ะมึงอยู่เท่าไหร่เซอร์แล้วลุงติดไหมอ่ะแล้วไม่แล้วลุงติดไหมอ่ะมาตั้งแต่จะเรียนมาเมียเมียกู18แล้วเมียกู18แล้วกูไม่ได้หมกกูไม่ได้หมกจริงๆว่าไม่กูไม่ได้หมกเปลี่ยนไม่ได้หมกเปลี่ยนทุก18ใช่กูไม่ได้หมกมาหาอันนี้เปลี่ยนถูกเปลี่ยนผู้ถูกกูไม่ได้หมกพี่เจ้าพูดเองว่า17ตอนแรก17จะมาแต่แม่ไม่ให้มาใช่เพราะกลัวทําตามกฎหมายกูทําตามกฎหมายเปลี่ยนเปลี่ยนผู้ถูกถึงจะ18แต่พี่เอสจะกินเด็กกับกินหญ้าอ่อนอะไรอย่างเงี้ยแบบเปลี่ยนกระทําถูกรอถึงเวลารอพร้อมเคี้ยว
รอยยาอ่อนมันสุกงบแล้วผมเกี้ยวไม่เหมือนไอ้เซิร์ฟแป๊บนึงนะแป๊บนึงนะพี่ใหญ่เหมือนตอนนี้กำลังโดนเวรกรรมที่เคยล้อเรื่องเรียกดาลีไอ้หน่วยอ่ะสมัยนู้นอ่ะที่แบบมันเวรกรรมตามกันเลยชาติเนี่ยเออเว้ยแล้วคุณคือต้องโดนเองเนี่ยตอนเนี้ยมึงเข้าใจความรู้สึกมันยังอ่ะเฮ้ยไม่แต่มันเป็นเดอร์ตี้โจ๊กมันแก๊กการตอนนี้ไม่แต่เรื่องจริงไงก็คือดอนเลยเดินทางมาไกลเลยนะไม่ได้ไปวางแผนหรือยังว่าจะอยู่ถึง18ฉลองวันเกิดเลยไหมแล้วก็ปลุกโบอะไรกันเลยปะน่าจะไม่ถึงแล้วเดี๋ยวน่าจะไม่ถึงแล้วพรุ่งนี้น่าจะหมอน่าจะมารับหน้าบ้านแล้วน่าลาต้องลาแล้วล่ะฝากตาลุงก็ฝากดูครอบครัวด้วยนะครอบครัวชูชาติตามลุงก็แลดูด้วยนะน้องกินน้อยพ่อแม่หมูแม่เดี๋ยวกูมึงชอบกินข้าวอะไรอ่ะเดี๋ยวไปให้ติดกี่ปีวะแจ็คกี่ปีนะ2-10แจ็คกี่ปีนะแป๊บเดียวแล้วแต่ประมวลผลแล้วแต่ความเหมาะสมว่าแม่เดี๋ยวกูซื้อคอมมาให้ไปเล่นที่คุกต่อเน็ตให้ด้วยสตรีมในคุกอ่ะเฮ้ยคนดูเป็นแสนเลยนะจริงๆถ้ามึงสตรีมในคุกอ่ะจริงก็ไม่มีใครทำเลยอ่ะแล้วเวลามึงสตรีมเสร็จแล้วมึงก็โดนต่อยดินด่าอะไรวะในคุกเขาไม่ให้เล่นเน็ตนะกรณีพิเศษไงกรณีพิเศษกรณีพิเศษเออคนมีชื่อเสียงฮะฮัลโหลครับบอสอ๋อให้ตีอะไรนะอ๋อตีคอหน่อยครับบอสบอสอยู่ไหนครับอ๋อโอเคครับเฮ้ยมึงรับโทรศัพท์เร็วขนาดนั้นเลยเหรออ๋อบอสยังไม่อยู่บอสไม่อยู่เฮ้ยกูจะไปเปิดไอ้เหี้ยบอสอ่ะมึงจะมาพูดในผมแดงได้ป่ะพูดว่ามัดตัวมาเออโหมันเกินไปนะเออมันเกินไปอ่ะนะมันเผาเกินไปนะแสงออร่าออร่าออกปากฉลาดมันมี2อันน่ะมาไหวเหรอไม่เหรอ2อันเหรอเออแล้วมีปากฉลาดมันก็รู้อาจารย์ขับดิได้ผมเก็บบูทแล้วไปแต่บางทีเซิร์ฟก็เกินไปอย่างเงี้ยเดี๋ยวไปเข้าห้องน้ำพึ่งนะ10ปีไม่ลงอาญาเซิร์ฟอายุเป็นเพียงพาร์ทลมสายพาร์ทตายอันนี้แหละเซิร์ฟพอแบบอันนี้ใช่ป่ะเอาไปพูดมาเสร็จแล้วอายุมันโดนสุขังพลังเลยไอ้หนวดพูดเยอะไม่หนวดพูดเยอะอะไรพูดเยอะอะไรที่มึงโดนบ้างไงกูจะให้ตุนดันจริงๆที่มึงจะช่วยกูไม่มีโหยมีแต่ผู้หญิงอยู่ละโอ้ยคิวต่อไปเองก็บอกเลยไม่มีน้อยพี่ดิไม่มีน้อยพี่ดิไม่มีน้อยพี่ดิเองอะไม่มีครับไม่มีคนเดียวดิบางทีมึงก็คุยหลายคนเกินในเซิร์ฟโหว่ะพี่น้องไม่ทิ้งแถวจริงๆว่ะคอสเพย์ป่ะเซิร์ฟไม่วันนี้มาในตีแบบเด็กญี่ปุ่นไอ้หนวดมันผิวเนี่ยเข้าขากันเป็นปื้ยเป็นปื้ยนะฮะไอ้คู่วันนี้นะเดี๋ยวไอ้ดัวเดี๋ยวไปแก้เซิร์ฟพอแล้วกูไม่น่าถามเลยกูก็ถามวันนี้ไอ้หนวดวันนี้กูถามลุงแล้วดีๆลุงวันนี้มีเล่นสตอรี่อะไรกันอ่ะมาฮึไม่รู้จะเล่นอะไรกูรู้เลยอ๋อรู้ละกูรู้แล้วเล่นอะไรตอนเนี้ยเฮ้ยทางดีๆไม่ขับป่ะวะแจ็คต้องขับที่อะไรทางนี้เนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวนี้ไอ้จุกมันขับรถเป็นนี่ว่าไม่มีรถได้นั่งได้เยอะวะ5คนเงี้ยคือผมพูดได้ลุงอะพอดีผมก็บั๊กเหมือนกันเงินในกระเป๋าไป3ล้านเฮ้ยก็ได้กระเป๋าให้3ล้านว่ามีคนเฮ้ยไอ้หนวดขอเบอร์ดิหนวดเฮ้ยขอเบอร์คูพิงหน่อยดิเฮ้ยโรงพยาบาลใหม่เหรอวะ